ธอสบายดีไหมปีเตอร์ฉันสบายดีไม่ได้เจอกันนานเลยนะนี่มาอะไรกันคะปีเตอร์เอ้ายกฉันมารอตั้งนานแล้วนะคุณมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยพอดีผมเจอแฟนเก่าเนี่ยผมจะแนะนำให้รู้จักนะนี่ลูกหมูนะเราเคยคบกันสมัยเรียนน่ะแต่งตัวแบบนี้เนี่ยนะแฟนเก่าคุณขอโทษนะคะที่ฉันแต่งตัวไม่ดีตอนนี้ฉันกำลังแย่นะคะฉันไม่มีที่อยู่พวกคนไร้บ้านนี่เองไม่เป็นไรหรอกนะลูกหมูคนเก่งอย่างคุณเดี๋ยวก็หาทางไปต่อได้เองขอบคุณนะปีเตอร์ใช่สู้ๆนะชีวิตคนเราก็แบบนี้แหละมีขึ้นก็ต้องมีลงเป็นธรรมดาฉันเป็นกำลังใจให้นะขอให้หาบ้านหางานทำให้ได้นะจ๊ะขอบคุณมากนะไม่เป็นไรหรอกโชคดีนะฉันไปแล้วไปเถอะค่ะคุณผมไปก่อนนะลูกหมูไปไหนเนี่ยหรือว่าเย็นนั่นจะขโมยไปจะเป็นไปได้ยังไงคุณทำหล่นหายที่ไหนหรือว่าลืมไว้บ้านหรือเปล่าเมื่อกี้ฉันยังใช้อยู่เลยต้องเป็นไอ้นั่นที่ขโมยไปแน่ๆฉันจะแจ้งตำรวจคุณคะคุณทำกระเป๋าตังค์หล่นหรือเปล่านั่นไงว่าแล้วคุณนี่ชอบทำหล่นตลอดเลยขอบคุณนะลูกหมูที่เก็บมาให้เงินฉันอยู่ครบหรือเปล่าเนี่ยเงินฉันหายไปไหนทำไมมันอยู่ไม่ครบฉันไม่ได้เอาไปนะคะแกจับกระเป๋าตังค์ฉันอยู่คนเดียวจะไม่ใช่แกได้ยังไงโถคุณถ้าคนเขาคิดจะเอาไปจริงๆเขาเอาไปทั้งกระเป๋าตังค์แล้วแล้วเงินก็ยังเหลืออีกตั้งเยอะไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากนะลูกหมูนี่เป็นสีน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะคุณเอาไปซื้อเสื้อผ้าทานข้าวอะไรให้เรียบร้อยจะดีหรอปีเตอร์ดีสิแล้วก็พรุ่งนี้คุณมาทำงานเป็นแม่บ้านให้บริษัทผมก่อนก็ได้นะบริษัทผมขาดแม่บ้านอยู่พอดีคุณก็ทำไปก่อนอย่างน้อยจะได้มีรายได้ขอบคุณนะปีเตอร์รับไปสิลูกหมูแล้วเราหาสาเหตุเจอหรือยังยังเลยครับยังไงผมกลับต่างจังหวัดรอบนี้ผมจะไปช่วยดูให้นะครับโอเคงั้นไว้เดี๋ยวผมจะนัดประชุมอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับเอ้าลูกหมูเอ้าปีเตอร์แหมวันนี้แต่งตัวหล่อเชียวนะนั่นน่ะหรอเย่แฟนเก่าของแฟนแกใช่แฟนสมัยเรียนของปีเตอร์น่ะชอบทำตัวใส่ซื่อเป็นคนดีดีขนาดนี้ไม่มีบวชชีเลยหรอวันนี้คุณพร้อมทำงานนะพร้อมพร้อมมากพร้อมมากก็ไปเก็บขยะในห้องให้หน่อยสิพอดีมีแต่ของเก่าๆเน่าเหม็นเก็บไปให้หมดเลยนะฉันเห็นแล้วฉันจะอ้วกค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะนี่นะแกเงินที่ฉันได้มารอบนี้เก็บไว้ให้ดีๆอย่าให้หลุดเลยนะรู้แล้วแกฉันเคยพลาดที่ไหนว่าแต่รอบนี้
ได้มาแค่นี้เหรอแค่นี้ละแกเหมือนจะมีคนเริ่มสงสัยแล้วด้วยฉันเลยต้องระวังเป็นพิเศษงั้นพวกเราก็ต้องระวังกันให้มากขึ้นไม่อย่างนั้นพวกเราสวยแน่หนูไปทำความสะอาดค่ะคุณหยกใช่เหรอฉันว่ามันแปลกๆนะหยกเอายังไงกับมันดีเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ยายนี่มันมาด้อมๆมองๆมีพิรุธอะไรแถวนี้ก็ไม่รู้ค่ะนั่นนะสิคะไม่รู้ว่าจะมาขโมยของหรือเปล่าทำท่าทางน่ากลัวจะไว้ใจได้หรอคะบอสฉันเปล่านะฉันเห็นพวกคุณสองคนต่างหากยื่นซองเงินให้กันท่าทางมีพิรุธแปลกๆซองเงินอะไรก็ฉันเห็นพวกคุณยื่นซองให้กันแล้วก็พูดว่าห้ามให้ใครรู้อะไรประมาณนี้ค่ะจริงเหรอโยกว่านี่มันยังไงกันนั่นไงความลับแตกเลยนี่ไงคะปีเตอร์ซองผ้าป่าที่บ้านเยวาเขาฝากมาแต่ฉันเกรงใจคุณฉันก็เลยจะทำบุญคนเดียวงั้นเหรอลูกหมูแล้วคุณจะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาทำไมคุณมาทำงานเป็นแม่บ้านคุณก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปสิไม่ต้องไปยุ่งกับธุระของคนอื่นเขาเข้าใจแล้วปีเตอร์ฉันจะตั้งใจทำงานนะฉันขอโทษดีมากแล้วเวลาอยู่ที่ทำงานให้เรียกผมว่าหัวหน้าเข้าใจไหมค่ะเข้าใจค่ะเกือบไปแล้วนะแกดีนะที่ฉันหัวไวฉันก็ตกใจเหมือนกันอยู่ๆอยู่นั่นก็โผล่มาสอดรู้สอดเห็นไม่เข้าเรื่องรอบนี้แกเก็บซองไว้ให้ดีนะโชคดีไปที่ปีเตอร์หมายหัวยายนั่นไว้แหละพูดอะไรก็คงไม่มีใครเชื่ออีกไปกันเถอะไปพวกคุณจะไปไหนกันคะแกมาทำอะไรที่นี่อีกยายคนไร้บ้านฉันรื้อห้องของคุณดูหมดแล้วไม่เห็นมีซองในห้องเลยแสดงว่าพวกคุณต้องพกติดตัวมาแน่ๆ นี่แกยังไม่เลิกยุ่งเรื่องของชาวบ้านเขาอีกหรอรอบนี้อยู่นอกบริษัทจะได้ตกได้ง่ายๆหน่อยฉันไม่กลัวหรอกค่ะพวกคุณกำลังปิดบังเรื่องที่ไม่ดีอยู่ยอมรับมาเถอะค่ะก็ถ้าใช่แล้วมันทำไมจ๊ะคนอย่างเธอพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อหรอกแต่ผมเชื่อผมเชื่อตั้งแต่ครั้งแรกที่ลูกหมูพูดแล้วพวกคุณสองคนแอบยักยอกเงินในบริษัทตอนแรกผมยังหาหลักฐานไม่ได้แต่ตอนนี้ผมมีครบแล้วรวมถึงเงินที่พวกคุณเอาติดตัวมาตอนนี้ด้วยคุณตำรวจครับจับสองคนนี้ไปเลยขออนุญาตนะครับข้อหายักยอกเงินและช่อโกงในบริษัทไม่จริงนะคะคุณยายคนไร้บ้านนี่มันโกหกค่ะใช่ค่ะบอสจะไปให้ค่ามันมากกว่าพวกเราหรอคะผมไม่ได้วัดคุณค่าของคนจากหน้าที่การงานของเขาแต่ผมวัดจากความดีและความซื่อสัตย์ของเขาตั้งหากซึ่งพวกคุณสองคนไม่มีสิ่งนั้นเลยคุณตำรวจครับครับพาสองคนนี้ไปโรงพักได้เลยครับได้ครับเชิญครับปีเตอร์ฉันขอร้องเธอค่ะฉันไม่อยากติดคุกมาครับไปเลยไปครับขอบคุณที่เชื่อใจฉันนะปีเตอร์ผมรู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นคนดีตั้งแต่สมัยก่อนคุณก็เป็นแบบนี้มาตลอดขอบคุณนะลูกหมูขอบคุณเหมือนกันนะปีเตอร์
ไม่เสร็จฉันไล่เธอออกแน่คุณหยกคะคุณหยกอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะถ้าไม่อยากโดนไล่ออกก็ทำตามที่คุณหยกสั่งอ๋อแล้วก็อย่าให้มีฝุ่นแม้แต่เม็ดเดียวล่ะค่ะค่ะไปกันเถอะไอครับคุณหยกอดทนไว้นะลูกหมูเราต้องใช้เงินแม่เราต้องได้รักษาอดทนไว้ของใครเนี่ยมีค่าทั้งนั้นเลยเราทำไมถึงมามองไว้ตรงนี้แกเสร็จฉันแน่ยืนแม่บ้านเราชื่อปีเตอร์นะเพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกแล้วเธอล่ะฉันชื่อลูกหมูเป็นแม่บ้านของที่นี่เธอเจ็บแขนเหรอไปโดนอะไรมาอ๋อฉันก็สภาพนี้ประจำแหละเดี๋ยวพ่อนายอยู่ๆไปเดี๋ยวนายก็จะรู้เองเธอมีอะไรเธอเล่าฉันฟังได้นะเผื่อเธอจะสบายใจขึ้นก็คุณหยกประธานบริษัทนี้แล้วก็คุณไอซ์เลขาของเขามาหาเรื่องฉันเมื่อเช้าน่ะเขาหาว่าฉันไม่ทำความสะอาดอู้งานก็เลยมาลงโทษฉันสภาพฉันแต่ละวันก็เลยเป็นแบบนี้แหละนี่เธอโดนรังแกแบบนี้ทุกวันเลยเหรอใช่แต่ไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวที่โดนหรอกคนอื่นก็โดนใครกล้าหึงคนนั้นก็จะโดนไล่ออกหรือไม่ก็โดนหาเรื่องจนอยู่ไม่ได้แล้วทำไมเธอถึงยังทนอยู่ล่ะทำไมถึงไม่ลาออกไปฉันจะเป็นต้องใช้เงินน่ะแม่ฉันป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลคนความรู้น้อยแบบฉันจะไปหางานอะไรทำได้อย่าดูถูกตัวเองแบบนี้สิอย่างน้อยเธอก็มีความกตัญญูขยันอดทนฉันเชื่อว่าทั้งหมดนี้จะตอบแทนเองอย่าเพิ่งท้อไปซะก่อนล่ะขอบคุณมากนะฉันไม่มีกำลังใจเยอะเลยมานี่โอ๊ยใช่ไหมที่เป็นคนเอาของของฉันไปของของอะไรคะท่านประธานก็ของมีค่าที่อยู่ในห้องคุณหยกไงเปล่านะคะฉันไม่ได้เป็นคนเอาไปนะคะแกเป็นแม่บ้านเป็นคนเดียวที่เข้าไปทำความสะอาดทำไม่ใช่แกแล้วจะเป็นใครน้อยเป็นแม่บ้านจนๆสะเอิบอยากรวยเลยคิดตื่นๆมาขโมยของของคุณหยกเออใจเย็นๆกันก่อนนะครับผมว่าค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็ได้ถึงเขาจะเป็นแม่บ้านแต่เขาก็มีศักดิ์ศรีมีความเป็นคนเหมือนกันนะครับสารแน่เป็นแค่รอปภเงียบไปเลยนะเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่สิท่าถึงได้ไม่รู้ว่าใครที่มันกล้าลือกับฉันมันจะโดนอะไรครับผมขอโทษครับไอ้คนตัวใหญ่แม่บ้านแล้วก็เอาเงินมันมาให้หมดได้ครับคุณหยกเอ้ยคุณเอ้ยคุณดีมากไอเอาสร้อยมันมาด้วยเฮ้ยนี่ครับคุณหยกถือซะว่าเป็นค่าของที่แกเอาของคุณฉันไปก็แล้วกันนะถ้าคราวหน้ายังมีเหตุการณ์แบบนี้อีกฉันจะแจ้งตำรวจจับแกไปกันเถอะครับคุณหยกคุณจะทำอะไรฉันไม่ได้นะฉันไม่ได้เป็นคนทำจริงๆคุณไม่มีสิทธิ์มาทำกับฉันแบบนี้นะคะที่ไหนมารักษาแม่เลยทีนี้เงินที่เก็บมาเกือบปีเขาเอาไปหมดแล้ว
ลูกหมูเธอมากับฉันนายจะพาฉันไปไหนเธอหน้าเธอมากับฉันเธอหน้าแผนของคุณหยกเนี่ยได้ผลทุกรอบเลยนะครับแน่นอนอยู่แล้วไม่งั้นฉันไม่อยู่มาถึงวันนี้หรอกเดี๋ยวนี่พวกแกเข้ามาทำไมผมมีเกมมาให้คุณหยกเล่นครับเกมอะไรพวกแกบ้าปะเนี่ยเรามาตอบคำถามกันถ้าผมตอบได้คุณหยกต้องให้เงินแม่บ้านคำถามละ 5,000 บาทแต่ถ้าผมตอบไม่ได้คุณหยกจะทำอะไรกับพวกผมก็ได้ได้ฉันรับคำท้านายงั้นเริ่มถามเลยครับคุณหยกกระเป๋าใบนี้ราคาเท่าไหร่กระเป๋าแบรนด์เนมของแท้รุ่นล่าสุดในปีนี้ราคา 128,000 บาทครับงั้นตาผมบ้างในฐานะที่บริษัทของคุณเป็นบริษัทจัดหางานและจัดหาพนักงานผมขอถามว่าประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำทางรายได้เป็นอันดับที่เท่าไหร่ในภูมิภาคและเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของเอเชียตะวันออก80ไอ้ช่วยฉันหน่อยสิเป็นอันดับที่เป็นลำดับที่12ในภูมิภาคและเป็นลำดับที่36ในเอเชียตะวันออก84ต่างหูที่ฉันใส่ราคาเท่าไหร่ต่างหูเพชรแท้น้ำหนักข้างละ 0.3 กรัมราคา 32,900 บาทรู้ได้ไงอ่ะคำถามสุดท้ายคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครฉันจะไปรู้ได้ยังไงแกก็คงจะเป็นแค่รอปภกระจอกกระจอกนั่นสิแกถามอะไรของแกเนี่ยไม่ใช่ครับคุณตอบผิดแล้วสาขาที่เธอบริหารอยู่ไงพี่ได้รับรายงานมาว่าสาขาที่เธอบริหารอยู่นี่พนักงานลาออกกันเป็นว่าเล่นและไม่สามารถจัดหาพนักงานให้ลูกค้าได้ตามดิวเราต้องจ่ายค่าปรับไปเท่าไหร่ปัญหานี้มันสร้างความเสียหายให้เราบ้างแค่ไหนเธอรู้บ้างไหมพี่วีเตอร์ยงไม่ได้ตั้งใจอย่าลงโทษยงเลยนะคะใช่ครับพวกเราก็แค่รอเล่นกันสนุกเองเธอเป็นถึงประธานที่พี่ไว้ใจให้มาบริหารที่นี่แต่กลับมาทำเรื่องล้อเล่นแบบนี้มันใช่เรื่องเหรอพี่ปีเตอร์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพี่ขอสั่งให้พวกเธอทั้งสองคนไปเป็นพนักงานทำความสะอาดโดยไม่มีกำหนดพนักงานทำความสะอาดอ๋อแล้วเธอก็เอาบัตรเครดิตกุญแจรถโทรศัพท์มือถือของเธอมาให้พี่รวมถึงเงินและของมีค่าที่เธอใช้เป็นเครื่องมือในการใส่ร้ายคุณลูกหมูไปเมื่อกี้ด้วยส่วนคนคุณลูกหมูไปช่วยงานผมที่สำนักงานใหญ่และผมจะขึ้นเงินเดือนให้คุณด้วยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะแม่หนูจะมีเงินไปรักษาแม่แล้วนะจ๊ะจำไว้นะไม่ว่าจะตำแหน่งไหนหรือเป็นใครก็คนเหมือนกันโดยเฉพาะเราที่เป็นผู้นำอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเห็นแก่ความสนุกจนลืมคุณค่าความเป็นคนของคนอื่นถ้าไม่มีพนักงานก็ไม่มีบริษัทนี้และไม่มีเงินให้เธอไปซื้อของแบรนด์เนมแพงๆพวกนี้
เราจึงต้องตอบแทนพวกเขาโดยการดูแลให้เหมือนคนในครอบครัวจำไว้ค่ะหยกเข้าใจแล้วค่ะครูต้องขอโทษด้วยนะคะครับขอโทษด้วยครับคุณหยกแล้วแบบนี้เราจะได้กลับมาทำงานตำแหน่งเดิมเมื่อไรอะครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้ไม่ชอบงานปัดกวาดเช็ดถูนะครับฉันก็ไม่ชอบเธอน่ะยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจ